ข่าวนี้นี่เหมือนกับเดจาวูเลยสำหรับฉลามขาวบุกจู่โจมนักกระดานโต้คลื่นนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเขารอดมาได้อย่างไรเดี๋ยวไปชมพร้อมกันค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ระทึกระหว่างที่แมตต์เวลคินสันค่ะเป็นนักเล่นกระดานโต้คลื่นอยู่กลางทะเลในระยะประชันชิดกับฉลามขาวเลยนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นฉลามขาวตัวนี้ไหมนี่แหละคือขนาด1 เมตรครึ่งนะคะจากนั้นโดรนของทีมกู้ชีพทางน้ำเซิร์ฟไลท์เซฟวิ่งค่ะของ New South Wales เนี่ยถูกส่งขึ้นบินระหว่างที่เตือนภัยอยู่เนี่ยนะคะก็สามารถจับภาพฉลามขาวตัวดังกล่าวได้ก็เลยรีบประกาศเตือนผ่านเครื่องขยายเสียงค่ะทำให้นักเล่นกระดานโต้คลื่นรายนี้ปลอดภัยในที่สุดค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หาดชาร์ปบีชแหล่งเล่นเซิร์ฟยอดนิยมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียนะคะทางด้านของชายคนนี้ค่ะเวลคินสันวัย32 ปีเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงประกาศเตือนฉลามจากโดรนนะแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำกระเซ็นกับเสียงบางอย่างเมื่อมองไปรอบๆตอนแรกเนี่ยไม่ได้เห็นอะไรเลยค่ะจากนั้นนักบินโดรนก็แนะนำให้เขากลับเข้าหาฝั่งทันทีตอนนั้นเขาก็ว่ายกลับขึ้นฝั่งด้วยความรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยก็ยังไม่รู้นะว่าถูกฉลามจู่โจมแต่เมื่อไลฟ์การ์ดโชว์คลิปให้เขาดูนั่นแหละค่ะเขาเพิ่งมารู้ว่าฉลามมาใกล้เขามากขนาดไหนคือตอนนั้นเขาบอกไม่รู้สึกอะไรเลยนะแต่ว่าหลังจบเรื่องราวนี้ไปภรรยาของเขาก็บอกให้เขางดเล่นเซิร์ฟไปเลยสักวัน2วันไม่ได้งดเล่นไปตลอดด้วยนะให้งดไปก่อนนะคะคือเดือนที่ผ่านมานี้ค่ะเขามีข้อมูลว่านักโต้คลื่นวัย46 ปีถูกฉลามกัดจนเสียชีวิตที่ชายหาดเมืองโกลด์โคสต์ของออสเตรเลียนะคะ คือไม่ได้เสียชีวิตทันทีด้วยนะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ขาซึ่งออสเตรเลียก็มีสถิติฉลามกัดคนมากถึง19 ครั้งแล้วนะคะสำหรับปีนี้ค่ะแสดงว่าเสียงโดรนที่ปล่อยออกมาเนี่ยไม่ได้ทำให้คนเนี่ยรีบว่ายเข้าฝั่งเพื่อหนีนะฮะแต่ทำให้ฉลามมันกลัวแล้วรีบหนีออกไปเนาะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ